สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับ ไปเล่นกันนะครับ Clash of Clans นะครับก็มันมีอัปเดตใหม่นะครับ Clash of Clans นะผมก็ยังไม่ได้ทําวิดีโอเลยนะครับก็มาทํากันครับก็นี่ก็เป็นฐานใหม่นะครับชื่อฐาน Dark Spell Factory นะครับ Factory ก็โรงงานนะ Dark Spell ก็รู้กันนะมันเป็นสเปลมันอันนี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยอันไหนวะตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นเหมือนสนีนะครับเราใช้แค่1ช่องนะครับ1ช่องเท่านั้นนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นไงนะครับรอสร้างเสร็จก่อนจะดูกันนะครับก็เป็นฐานที่สุดยอดนะครับฐานหนึ่งนะครับก็รอดูนะครับเลี้ยง3วันนะอีกนานนะสวัสดีก็วงวอไปเรื่อยๆนะครับเรามาแล้วนะครับก็เตรียมปล่อยแม่มงแม่มดได้นะรอบนี้เชิญแคลน4นะไม่น่าเก่งมากเท่าไหร่บ้านเท่าไหร่บ้าน7เหมือนเดิมนะผมก็อยู่บ้านผมบ้าน7นี่แหละนะครับน่าแบบนี้น่าจะเข้าไม่ยากมากครับแต่ว่าน่าทะลุได้นะครับผมน่าจะเข้าฝั่งนี้แหละนะครับฝั่งนี้แหละนะน่าจะประมาณฝั่งนี้แหละนะโอเคนะครับ ก็ยังไม่เข้านะครับโอเคไปกันก่อนนะครับเราไปรีวิวแคนก่อนนะครับแนะนำแคลนกันก่อนนะครับมีหลายแคลนนะครับที่ตั้งแต่รอบก่อนครับไปดูกันครับอันนี้โอเคโอเคนะไปเลยนะครับเรามีหลายแคลนอยู่นะครับ Royal Reward นะครับ Royal Reward ตัว Royal RV ALP ไม่มีเลยมาสเตอร์เบนซ์ไทยนะครับไปมาสเตอร์เบนซ์ตอนนี้ก่อนเลยนะครับโหแค่นี้เทพมากครับ คนเร็วเยอะมากครับผมชอบมากครับเดี๋ยวนี้นะพวกโล่นะครับมันเทพขึ้นเยอะนะครับไอ้โล่ประจำนะเป็นมันแท้ขึ้นเยอะนะครับอันหนึ่งดาวไม่มีดาวละมันเป็นแบบปึ้งมีแต่โล่เลยแทนครับที่เทพมากครับชอบมากชอบมากไปดูแคลนนี้นะครับอย่าทำตัวสวะเขาเข้าออกแคลนนะครับนานอย่าป่วนชาวบ้านด้วยงับ2มีน้ำใจช่วยกันส่งทหารนะไม่งั้นไปดาวอังคารทำไมนะครับนำทีมโดยมาสเตอร์เบนนะครับนี่มาสเตอร์เบนของเรานะครับเรียนรับแคลนต่อไปวออย่างเดียวแคลนวออย่างเดียวก็มีเนาะแต่ว่าไม่ทำอะไรนะวออย่างเดียวนะแคลนนี้นะครับอ่ะมีด้วยไว้เยอะด้วยมาวออย่างเดียวนะเร็ว5นะแปลว่าวอหนักจริงๆนะครับวออย่างเดียวเท่านั้นนะครับวอไม่หยุดไม่ยั้งเลยเนี่ยวอเน้นผลตีตามแผนแคลนนี้เน้นผู้ใหญ่นิสัยไม่เกรียนนะครับแจกตัวเยอะนะป้นแจกยักษ์อยากได้ขอนะน้ำใจมีมากมายครับแค่นี้ก็วออย่างเดียวนะครับต่อไปเอาใครดีอะไรที่3ซาบูราเฮครับซาบูราเฮตอนนี้เราไปดูสบุระเฮนะครับอีกรอบนะครับหัวกิวก็เป็นโอ้โหเร็ว131นะครับไปดูกันนะครับไปดูซะหน่อยนะครับโอ้แอดวานซ์มากนะครับผมสู้ไม่ได้นะครับเคนครับก็ไปดูกันนะครับว่าเขาอัพอะไรมานะครับวันนี้นะครับเขาอัพอะไรมาเฮ้ยทำไมผมไม่คอนเน็กต์ Facebook วะเมื่อไหร่ผมคอนเน็กต์ใหม่ครับนี่นะครับมาแล้วนะครับเนี่ยครับ
Master Spell Cluster นะครับก็คือใช้ดาร์ค Spell ก็คือใช้น้ำดำนั่นเองนะในการสร้างดาร์ค Spell นะครับก็แล้วก็มีดากอนนะครับเลเวล5มาแล้วนะครับแล้วก็มี Air Sweeper ครับก็คือตัวยิงอากาศนะยิงพ่นแอร์ออกไปนะครับพ่นอากาศออกไปไล่พวกบินนะครับมาอีกอันนึงนะกลายเป็นสร้างได้2อันแล้วนะครับต่อไปก็มีอะไรดาร์คสเปลแฟคทอรี่นะครับมีอยู่4อันนะครับอันแรกคือ Harness Dark Elixir นะครับทำให้อ๋อ Harness โอเคครับไม่ใช่ Dark Elixir ครับมีอยู่4อันนะครับอันแรกครับ3หรือ4วะ3มั้งอันแรกครับ Potion Spell นะครับทำเป็นพิษนะครับเป็นเมฆพิษนะครับไปใส่ศัตรูถ้าเป็นศัตรูสโลนะครับแล้วก็ลดพลังศัตรูไปเรื่อยๆเป็นพิษนั่นเองนะครับอันที่2ครับ Earthquake นะครับก็คือแผ่นดินไหวตึ๊ดๆนะครับก็แผ่นดินไหวทำให้ลดพลังของฐานแล้วก็กำแพงด้วยนะครับสุดท้ายนะครับ haste ครับ haste spell นะครับทำให้เป็น speed boost นะครับ speed boost นะเพิ่มความเร็วนะครับของเพิ่มความเร็วนะครับทุกอย่างครับก็คือในนี้นะครับมันจะใช้มี space นะครับก็คือแต่ก่อนก็คือมันจะมี1 2 3ใช่ป่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับอันนึงนะมันจะใช้ housing space ก็คือใช้ช่องนะครับ2ช่องครับต่อไปอันนี้ใช้2ช่องนะแต่ว่า dark spell ใช้แค่1ช่องเท่านั้นนะครับแต่ละอันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะดีกว่านะครับตอนนี้นะครับก็มาเอามุ้งมาอัพอะไรอย่างนี้นะครับอีกอย่างนึงก็คือที่มันเปลี่ยนใหม่นะครับคือมันเปลี่ยนรูปแบบหลายอย่างมากครับแล้วก็ถ้าเราสมมุติเราจะจ้างฝึกทหารนะก็พวกนี้นะครับไปถามต่อไปก็ดูได้เลยครับกดตรงข้างล่างนะตรงนี้นะแล้วก็ดูนะถ้ามีอันไหนที่มีสีเขียวคืออันไหนกำลังสร้างอยู่นะครับประมาณนั้นอันไหนไม่สร้างก็จะว่างอันนี้อันนี้คือดูทั้งหมดนะครับรีเควสต์ทุกตรงนี้ได้นะก็คือขอเพื่อนนะครับประมาณนะครับตรงนี้ได้เลยนะ edit army แล้วก็ลบอันไหนก็ได้นะพวกนี้นะนี่ลบไปได้หนึ่งนะครับ แต่ผมไม่ลบนะครับก็รอ dark spell นะ factory นะตรงนี้โอ้กำลังมาลูกพี่ตีเข้าไปดีมากตีเข้าไปจะได้เสร็จเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไม่ได้สร้างทหารไว้ลุยนะครับแต่ว่าก็จะสร้างอาหารร้อยเล่มแล้วกันนะครับเพราะว่าได้อาหารเล่มแล้วนะครับก็ถ้าผมมีอะไรบ้างในวันนี้ดูก่อนดูใหม่วิสาด28นะธนู64นะครับไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยครับมีแค่นั้นเลยครับโอเคนะไปเล่นเรานะครับไปยังไงน้อนี่ตีธรรมดาเลยนะครับไอ้นี่ผมยังตีไม่หมดเลยนะครับด่านธรรมดาเลยตั้งหลายด่านนะยังตีไม่หมดเลยนะเดี๋ยวว่างๆค่อยตีนะครับต้องการเมื่อไหร่ค่อยตีนะครับส่วนมากผมก็จะเล็มๆนะครับช่วงนี้นะไม่ทำอะไรมากนะครับเล็มฐานอื่นไปก่อนนะครับเล็มเทียนนิดเทียนหน่อยนะครับแล้วก็ตีฐานแม่ข้าเจ้านะครับเพราะว่าตีฐานแม่ชนะนะเราก็ได้เงินจากนั่นด้วยนะครับ 8,000 ครับสำหรับโล่ขั้นผมนะครับแต่ช่วงนี้พอพันประมาณโล่ประมาณ 1,300-1,400 นะไม่ค่อยมีบ้านที่เอาบ้านใหญ่ไปข้างนอกนะเหมือนอันเนี้ยไม่ค่อยมีแบบนี้นะครับถ้ามีอย่างนี้ผมก็สบายเลยครับ ผมก็จะหาเล่มพวกนี้แหละนะครับโอ้ไม่ได้นะครับไอ้นี่กันดีเว้ยไม่ได้นะเล่มไม่ได้เลยพวกนี้นะไม่เป็นไรนะเล่มไม่ได้ก็ไม่เล่มนะครับใช้อันนี้ธนูนะครับยิงนะเอาปิ้งไปครับปิ้งไปเรื่อยๆครับยิงเอาฐานได้เลยนะครับเอาโล่นะเอาโล่พวกนี้เราต้องใช้เวลานานหน่อยครับในการเล่นเก็บคะแนนเก็บเหรียญเก็บไปเรื่อยๆโอเคเราก็ออกเห็นไหมเราได้ 1,000 นะเราก็ได้ 8,000 นะแล้วเราหานู่นหาคนนู้นหาคนนี้ใช้ประมาณ 2,000 นะครับหาฐานตีนะครับมันก็ได้กำไรเทนนิสนะครับอันนี้คือวิธีแบบคนมีเวลาเล่นนะครับต้องเล่นแบบนี้นะครับเว้นว่าคุณมีกองทัพใหญ่คุณก็จัดการตุ้มไปเลยทีเดียวนะครับก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครเล่มเป็นนับจะรู้นะว่าใช้ทหารเล่มแล้วมันได้กำไรเยอะดีนะครับเนี่ยบ้านข้างนอกเนี่ยบ้านข้างนอกแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เล่มไปนะแบบนี้นะเล่มสบายนะแบบนี้โอ้โหได้มาทุกอันเลยนะตรงนี้นะอะไรเนี่ยเล่มได้ทุกขาเลยนะครับสบายนะแบบนี้ผมก็ชอบทานแบบนี้แหละนะได้กำไรนะเยอะนะโอเ
จอฮันโนลงนะอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเล่นไปก่อนได้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาจากบ้านก็รู้นะไปน่าจะตายกันหมดนะเล็กผ่านบ้านก็แตกได้ดาวเราก็ออกนะแล้วดาวเยอะก็เสี่ยงนะเพราะว่าตอนเราไม่เล่นนะเราก็จะโดนตีแบบมันจะมีแต่พวกเก่งๆมาตีนะซะเยอะนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วแต่นะถ้าดาวน้อยก็ไม่ค่อยโดนตีจากพวกเก่งเท่าไหร่นะครับถ้าดาวเยอะนี่โดนเพียบเลยนะจากพวกเก่งเพียบเลยจะบอกให้นะว่าเพียบจริงๆนะไม่อยากจะพูดนะครับไปต่อนับเราจะส่งสมฐานแล้วกันนะครับวันนี้ดูเว้นว่าผมจะเจอฐานไหนแบบหากินง่ายๆนะครับแล้วผมก็จะเล่นฐานนั้นแหละจัดเต็มเลยนะครับแต่ฐานนี้ก็จัดเกือบครึ่งนึงก็ได้นะครับฐานนี้จัดครึ่งนึงก็ได้นะไม่ต้องเต็มนะเพราะว่าดูดิเงินงงเงินอยู่ข้างนอกหมดนะครับนี่นะครับเราก็เล็มไปก่อนนะพวกนี้นะนี่นะครับเราเล็มฐานไอ้นี่ไปก่อนนะครับเราเข้าแน่นอนนะตรงนี้นะได้63,000ที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เอาไปเถอะนะไม่เคยมากตายแล้วจะนอนนะครับนอนก็ปล่อยมันนอนไปก่อนนะครับถ้าคนแบบรอไม่ไหวแล้วก็ไปต่อนะครับก็หาฐานข้างนอกเดียวนะถ้าไปต่อนะครับแล้วใช้ธนู2ตัวนะถ้าเป็นบ้านสีดำแบบเนี้ยให้ธนู2ตัวพอนะก็สามารถยิงได้แล้วนะโอ้โหได้เว้ยได้ไหมนี่ฮึบไม่ได้นี่ได้เล่มได้2ฐานครับเดี๋ยวก็อันนี้2ล้านพอนะอันนี้ใช้ในเวลานานหน่อยนะประมาณ2นาทีนะกว่าจะแตกครับนานจริงนะจริงวันนี้ผมจะไม่ค่อยว่างนะครับต้องไปงานนะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยเล่นวันก่อนวันนี้นะรีบทำรีบเล่นนะผมจะเร่งนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดมีอะไรก็รีบทำนะครับแต่ว่าต้องคิดให้ดีก่อนทำนะเหมือนผมนะบางคนบ้างผมว่าใจร้อนนะคิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่รีบทำทำผิดหลายอย่างนะครับชีวิตคนเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับมากโลโก้อะไรก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะถ้าเป็นสเปลก็สีม่วงสีอะไรนะข้างล่างนะตรงนี้นะก็ดีนะดีนะครับอย่างน้อยก็ได้นะเล่นไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้แหละครับเราออกไปเลยนะโอเคนะเรียบร้อยนะไปเรื่อยๆนะ
เล่นประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรมากครับแล้วสำหรับนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวันหน้านะครับอันนี้ก็เป็นทริคที่เก็บเลเวลสำหรับคนที่มีตังค์เยอะเอ้ยเวลาเยอะนะตังค์ไม่เยอะนะครับก็สำหรับคนที่มีเวลาเยอะนะครับก็เจอกันใหม่นะในวันหน้านะครับ See you again up in the next one ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ